บรรยากาศในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าเราก็ดูเลิกมายาวนานเหมือนกันสำหรับเลิกในการบวงสรวงในครั้งนี้นะครับอีกอย่างนึงคือเราก็ถ่ายทำไปได้ส่วนหนึ่งแล้วด้วยเราก็เลยอยากจะเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานและก็นักแสดงขอบคุณขอขอบคุณเทพเทวาที่ไม่ประทานน้ำฝนอันหนักหน่วงลงมาให้ทุกคนได้เปียกชุ่มถือว่าพอเป็นน้ำมนต์ถูกต้องก็ขอบคุณเทพเทวาค่ะขอบคุณคนละส่วนเป็นไงน้องโมวันนี้ก็จริงๆแล้วเราก็ได้ดูพยากรณ์ไว้เมื่อวานนะครับนี่คือดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากๆเลยครับก็คือพยากรณ์ไว้เมื่อวานก็คือฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีหยุดบ้างให้เราทำกิจกรรมวงสรวงก็ถือว่าดีมากๆนะนี่เป็นไงน้องยิ่งหล่อรู้ดีครับดีมากดีมากไม่ก็ทุกคนก็ตั้งใจจริงๆแหละอย่างแฟนๆก็ยืนตากฝนมากับพวกเราด้วยแล้วก็เราจะคิดว่าเป็นอุปสรรคก็อย่าเป็นน้ำมนต์อย่างที่ท่านพามเขาบอกเออโปรเจกต์นี้เหรอโปรเจกต์นี้มันเกิดมาจริงๆมันต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยอ่ะมีเวลาใช่ไหมคะโอเคอ๋อแต่ละจริงๆมันย้อนกลับตั้งแต่ตอนหยินวอลคอนเสิร์ตตอนนู้นเนาะตั้งแต่พาร์เนอร์อินครามตั้งแต่พาร์เนอร์อินครามตอนนั้นเลยคือเราก็คิดกระเทยอะไรคิดอะไรแบบไปเรื่อยไปเปื่อยออกมาแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันน่าจะดูว้าวดีถ้าเกิดเราได้เอามาขยายต่อหรือเอามาดัดแปลงเพิ่มเติมให้มันเป็นซีรีส์เราก็เลยเกิดมันก็เลยเกิดขึ้นมาต่อจากตัวยินวอลคอนเสิร์ตตอนนั้นเลยหลังจากนั้นเราก็เขียนบทรวบตึงทุกอย่างทำทุกอย่างใหม่หมดเลยใช้เวลานานมากๆพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บพอเรามองเห็นว่าวิธีมนี้มันมาว่ะมาในใจอะนะคะในใจเราแล้วก็เลยให้เขียนบทเขียนอะไรเลยก็เลยออกมาเป็นแจ็คกันจ็อกเกอร์จริงๆต้องบอกว่าเป็นบทบาทใหม่ๆของน้องๆด้วยครับที่ก่อนหน้านี้จะเป็นในส่วนของนักศึกษานักเรียนที่ผ่านมาแล้วเราอยากให้น้องๆได้โตขึ้นในอีกระดับนึงอยากใหหลุดกรอบที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็จะมีทั้งแอคชั่นมีทั้งคอมเมดี้ต่างๆก็ต้องรอติดตามอะไรใหม่ๆอะไรวอลไปเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างก็เรียนการแสดงแล้วก็เกี่ยวกับคาแรคเตอร์แล้วก็มีการแสดงเกี่ยวกับคิวบูด้วยครับคิวแอคชั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรามากๆเลยในความคิดเราก็คืออ่ะเข้าซีนแล้วทำเป็นต่อยกันใช่ไหมไม่มันมีคิวทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อภาพที่สวยครับก็ต้องเรียนงานใหม่ใช่ก็คล้ายๆกันครับก็ไปเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็มีเตรียมร่างกายเพื่อที่จะเข้าคิวบูให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายครับจริงมันยากยากเลยแล้วผู้กำกับก็คือพี่ตีด้วยเป็นยังไงบ้างคะการร่วมงานพี่ตีการทำงานกับน้องๆเป็นไงบ้างคะเป็นไงพี่ตีสนุกดีครับสนุกดีเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอย่างที่บอกว่ามาต้องมาพลิกคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก่อนอันนี้ก็เป็นน่ารักน่ารักรอบนี้ก็จะมีความเป็นแบบว่าแอคชั่นมากขึ้นนะครับเดียวกันก็มีความคอมเมดี้อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เล่นเป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่มากๆสำหรับตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเห็นทัพนักแสดงที่แบบเยอะมากๆอันนี้คือแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นเรามีแบบรับเชิญอีกมากมายที่คิดว่ายังไงทุกคนก็น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับในตัวเรื่องแล้วก็บวกกับความสนุกที่หลายๆคนก็อาจจะคาดไม่ถึงเกี่ยวกับทุกตัวละครเลยที่เป็นแบบที่จะได้เห็นในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เวลาทำงานกับน้องๆก็สนุกมากรวมกับพี่อันพิโก้ด้วยที่แบบว่ามันลงตัวกันตั้งแต่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าก็คือคุยกันมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็เป็นปีเกือบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะได้เกิดโปรเจกต์นี้ก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าทาวพอได้ทำงานก็เหมือนแบบพี่อันพิโก้ก็ให้พื้นที่ในการทำงานเราแล้วก็น้องๆก็ตั้งใจทำงานแบบสุดๆแบบมาเข้าซีนจะแอคชั่นหรือว่าจะแบบดราม่าหรือว่าจะอะไรพวกนี้มันแบบครบรสอะครับใช่น้องๆทำได้ดีมากครับตอนนี้ถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเตอนนี้จริงๆคือ40ครับ40ได้อยู่ 40% ครับ 40% ราคา 40% ใช่ยิ่งใหญ่แน่นอนเลยว่าอยู่ไอ้สีตายแล้วยังไงฮะก็ดีใจได้รับเกียรติตั้งแต่2ปีที่แล้วด้วยเช่นกันครับ2คนนี้ก็ส่งมายั่วๆน้ำลายตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบคอนเสิร์ตพาร์ทเนอร์อินคามจะมีแบบ
ทีเซอร์ประมาณนี้นะวีทีอาร์ประมาณนี้นะน่าทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จากวันนั้นที่มันเป็นแบบคลิปเล็กๆไม่กี่คลิปเนาะวันนี้มันกลายเป็นขยายเป็นโปรเจกต์แบบใหญ่ติดบึ้มอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นแบบไอ้สีไม่ได้รอคอยอย่างเดียวแฟนๆก็รอคอยด้วยเลยค่ะพี่ๆสื่อมวลชนก็ให้เกียรติแบบต้อนรับเป็นอย่างดีก็เป็นเกียรติสำหรับพวกเรามากๆแล้วก็เหมือนที่น้องๆนักแสดงทุกคนบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นแบบบทบาทใหม่ๆเป็นการนำเสนอใหม่ๆที่เชื่อว่าแบบคนที่ตามอยู่แล้วก็น่าจะอยากส่งต่ออยากบอกต่อให้คนแบบกลุ่มใหญ่ได้ดูขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เมื่อกี้เหมือนที่ถามเลยว่าจริงๆไอ้สีก็ได้รับเกียรติในการออกอากาศเนาะเวอร์ชันอันคัทเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่สามารถแบบได้ดูแบบเต็มอิ่มจุใจแน่นอนครับทุกประเทศตัวล็อกใช่ครับสามารถดูได้ที่ไอซีครับอันคัทอันคัทแบบใหม่นะผมรู้สึกว่ามันก็เย็นดีกว่าร้อนอ่ะแต่ว่าก็จะมีฝนปล่อยๆจริงๆแล้วเราคาดการไว้ว่าเมื่อวานมันจะตกเรื่อยๆหนักๆอันนี้คือดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับแฟนคลับบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะโอ้โหเขานอนที่ไหนกันครับอ๋อโรงแรมแหละใช่ไหมโรงแรมไม่แน่ใจถ้าด้านหน้าก็แต่ไม่นั่นน่ะสิขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนซีรีส์เราขนาดนี้นะฮะครับเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับพูดถึงตัวละครนิดหน่อยค่ะแจ็คกับโจ๊กเกอร์อธิบายหน่อยครับยังไงบ้างเพื่อนนิ่งอ้าวนิ่งแล้วได้ได้เข้าที่แจ็คก่อนตัวละครแหละครับเป็นยังไงก็นิ่งเลยเมื่อกี้ติดสัญชาตญาณซีรีส์ครับมีเสียงรบกวนจะเงียบโอเคกลับมาก็จะเป็นตัวที่ใฝ่ในคุณธรรมประมาณนึงครับใช่แต่ก็เป็นนักทวงหนี้ด้วยแต่มันมีเหตุผลของการกระทำครับซึ่งเดี๋ยวได้ดูแล้วแหละใกล้ๆนี้ประมาณนี้เราไปเกี่ยวข้องกันยังไงครับจริงๆแล้วมันก็พัวพันกันหมดครับตรงที่ว่าคือแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์เนี่ยมันคือชื่อที่ตัวแทนของไพ่นะครับมันเป็นการแบบว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้กลกันเรื่องนี้ก็จะเป็นการใช้เล่ห์กันส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพัวพันกับทีมงานของเราด้วยซึ่งเป็นชาวแก๊งเดียวกันแล้วก็ปมอันนี้มันก็จะพาให้เรามาเจอกันใช่ครับประมาณนี้นี่อ๋อก็ของน้องเนยก็รับบทเดนเซฟนะครับเป็นนายธนาคารของสุพันธ์นิมิตครับก็หลักๆสุพันธ์นิมิตคืออะไรครับก็เป็นโลเคชั่นสถานที่ของชุมชนของเรานะครับตอนนี้พอแล้วตอนนี้พอฮะเชื่อผมเชื่อผมอย่ามาหลอกน้องผมนะครับเอาให้เราได้เป็นเซตติ้งแค่นี้ประมาณนี้ได้เซตติ้งได้ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้ครับแค่นี้เลยเท่านั้นเลยครับรับบทเป็นแค่นี้แค่นี้แค่นี้พอตัวนี้ต้องเบรกก่อนแค่นี้พอเป็นรับบทเป็นพอแล้วบอลไม่ได้มาร้องเพลงแล้วลูกรับบทเป็นห้อยครับห้อยก็คือจะเป็นตัวละครที่เหมือนทีมงานในการปล้นจะอยู่แก๊งๆกับโจ๊กเกอร์ครับผมเฮ้ยจริงๆสามารถแค่ยินบอลดีไหมครับยินบอลสองคนผมว่าน่าจะก็มีคนบอกว่าอยู่มีแก๊งๆไงเมื่อกี้แต่เขาไม่บอกไงว่าทำอะไรอ๋อรถอีกแล้วครับขับรถเก่งนะครับห้อยมันอันนี้อยู่ในตัวละครใช่ครับเป็นแบบคนที่ขับยานพาหนะเก่งครับผมรับบทเป็นอารันครับเป็นลูกคุณหนูก็จะมีความแบบว่ามีจริตจะกล้าหน่อยแล้วก็มีความขี้วีดประมาณเหมือนตัวจริงไหมครับไม่เคยแข่งด้วยไหมเคยได้แข่งด้วยไหมโอ้อันนี้ไปรอดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับผมก็รับบทเป็นทัชชูครับเป็นนักประดิษฐ์นะครับที่ประดิษฐ์ได้เก่งที่สุดแล้วในเรื่องนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องส่วนมากของผมจะแยกออกไปทางกับเรื่องส่วนตัวของตัวละครซะมากกว่าเกี่ยวกับแม่ตัวเองเรื่องนี้บอกว่าบู๊สนั่นเลยพอจะเล่าอะไรได้บ้างคะว่าบู๊บ้างโหโหเยอะเลยอ่ะสนั่นมั้ยนะผมเห็นเพื่อนต่อยจนแบบเป็นอะไรนะเส้นพิงครับเข่าครับสนั่นครับคือพ
จริงๆผมว่ามันเพิ่งรู้ว่าการถ่ายทำหนึ่งซีนแอคชั่นเนี่ยมันใช้แรงเยอะพอสมควรคือภาพที่เราต้องการอาจจะประมาณแค่ 3-5 นาทีอาจจะนานไปด้วยอาจจะประมาณ 2-3 นาทีแต่ว่าโอ้โหมันใช้เวลาถ่ายจริงๆก็คือหลายซีนเกินเป็น 4-5 ชั่วโมงอะแล้วมันซ้ำเรื่อยๆครับหลายมุมใช่ครับเพื่อไปตัดต่อได้เลยก็นั่นแหละฮะสนั่นจริงรอดูครับมีการผิดคิวก็ได้ถ้าเกิดผิดคิวถึงแบบอันตรายต่อเพื่อนร่วมเล่นนะยังไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าผิดคิวด้วยตัวเองแล้วเกิดบาดเจ็บเนี้ยก็มีอยู่ใช่ถามได้หรือเปล่าว่ามันเป็นโบว์มันจะมีซิกแพคอะไรเงี้ยว้ายมีไหมครับแต่ผมเห็นมีฉากถอดเสื้ออยู่ครับเราบอลไม่มีอ่ะผมเดี๋ยวมีเหมือนกันครับบอลต้องถามบอลอย่างเอามันไปเก็บหน่อยพอแค่นี้เอามันไปเก็บหน่อยเอาต้องบอกว่าจริงๆมากกว่านี้เนี่ยไอ้จียี่ฟ้องแล้วนะต้องบอกว่าที่เราติดตามครับมีหรือเปล่าเราติดตามครับว่ามีหรือเปล่าครับคนจะบทบาทมันโตขึ้นจนหมดเลยใช่ไหมคะพ้นจากวัยโตโหโตกันหมดเลยครับยกเว้นผมนี่แหละไหมอ๋ออะไรอ่ะเราไปเลยดูครับอะไรนะบทบาทโตขึ้นกันหมดเลยเป็นไงบ้างได้เปลี่ยนที่ไว้จากนักศึกษามาเป็นแนวแบบแก๊งเซอร์บ้างก็จริงๆแปลกใหม่ทั้งอายุที่โตขึ้นแล้วก็บทบาทที่แต่ละคนได้รับมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยจริงๆครับเพราะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับพวกเราอะไรแหละสองแบบเป็นกลุ่มใช่ครับแล้วก็ได้เจอทีมงานนักแสดงใหม่ๆด้วยแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์เยอะๆด้วยเราก็ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นว่าเรียนรู้ว่าเขาการที่มีประสบการณ์แล้วมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคลังเทคนิคยังไงครับก็เรียนรู้กับตรงนั้นได้เยอะอยู่ครับอากัญญายนนี้ได้มาติดตามเพราะว่าเดี๋ยวมีน้องหญิงกับน้องวอยอีกกัญญายนฝากก็ได้อาบอลฝากก็ได้ผมครับกัญญายนเท่านั้นนะครับผมฝากซีรีส์ครับผมแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ยูสติลไหมฮะทำไมต้องเป็นทุกทีทางช่อง3 HD แล้วก็ไอซีอีกัญญานี้ครับผมครับผมฝากนะครับเขียนแล้วเขียนแล้วใจหายหมดแล้วบอลไม่ได้เล่นนานอะไรนะครับใช่